ไรนะครับผมถามอะไรอ๋อสุบังอ่อนบริลักษ์ครูเจริญที่จังหวัดชลบุรีแม่ของท่านคึกได้ใช้ชีวิตโคจำนวน16ตัวตัวผู้3ตัวตัวเมีย13ตัวถวายแด่พ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ด้วยอานิสงส์นี้ขอให้พ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่อายุยืนยาวนานตลอดกาลนานเทอญรถมาถึงคืนนี้รถมาถึงคืนนี้มาถึงแล้วยังมาเมื่อคืนนี้ครับผมมาถึงเมื่อคืนเจ้าค่ะมาถึงแล้วนะขอถึงแค่วัดครับแล้วไอ้พวกนี้ล่ะพวกให้ขนกไปดำเนินการใช้ชีวิตพวกอะไรจำนวนชีวิตโคครับ16ตัว16ตัวครับ16ตัวครับมาอยู่ไหนแล้วหน้าวัดครับโอ้แล้วจะปฏิบัติอะไรบ้างพิจารณาให้ขนกครับเมื่อก่อนให้ขนกไปเป็นขนกเอาไปแจกชาวไร่ชาวนาขนกเอาไปให้ชาวนาไม่ให้เขาฆ่าให้เขาไปใช้งานอย่างเดียวสิบหกตัวนะมีจำนวนไก่ชีวิตโคจำนวน16ตัวตัวผู้3ตัวตัวเมีย13ตัวได้มาถึงคืนนี้มาถึงเมื่อคืนนี้ค่ะมาถึงเมื่อคืนนี้แล้วของคุณประไพพรและลูกชายกิจพลเดชวีระยาพรค่ะว่าขอถวายหลวงตาบูชาท่านค่ะหลวงตาเจ้าค่ะหลวงตาอยู่ได้หนึ่งกับเจ้าค่ะครับอันนี้เขาอยู่ประเทศญี่ปุ่นฮะเขาอยู่ประเทศญี่ปุ่นเขาส่งเงินมาทำบุญทุกเดือนแต่เดือนนี้เขาส่งปัจจัยมาถวายหลวงตาทุกเดือนแต่เดือนนี้คนชื่อสุดารัตน์เนี่ยเขานำมาเองเป็นเงินทั้งหมดเป็นคนไทยเราคนไทยครับเขาอยู่ญี่ปุ่นครับเขาส่งเงินมาเคยส่งมาทุกเดือนฮะเคยส่งมาทุกเดือนเป็นประจำเดือนแต่เดือนนี้เขาเอามาถวายที่ตัวเองสี่พันหนึ่งร้อยบาทครับ1,600 บาท 1,100 ครับทางทำบุญให้ทางการเสียสละเป็นเส้นทางเดินที่เบิกกว้างโล่งโถงไปสะดวกสบายอยู่สบายทางจะออกจากการเสียสละไปที่ไหนไว้กี่ตันอันตู้คงมีการกว้างขวางเบิกบานเห็นกับเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายได้กันเฉลี่ยเพื่อแผ่ไปที่ไหนเบิกกว้างสะดวกคือการกับคนกันอีกสี่เหนียวเป็นยังไงคนกันอีกสี่เหนียวนี่ไปไหนติดกันอันตู้ตัดกอบกัดน้ำขวางทางตัวเองไปในตัวเพราะความตะหยี่สีเหนียวนั่นแหละมันเป็นกอบเป็นน้ำขวางตัวเองเรื่องเสียสละนี้ถูกต้องแล้วมีมากมีน้อยเฉลี่ยเผื่อแผ่กันอย่าเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนี้เรียกว่าผิดทางตัวเองความสะดวกสบายการคบค้าสมาคมกับใครต่อใครตื่นตันไปหมดคนมีจิตใจกว้างขวางนี่เบิกไปไหนโล่งไป
าครับโรงพยาบาลอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญที่ได้รับเมตตาเครื่องมือแพทย์ได้รับเครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับได้รับเครื่องมือแพทย์จากหลวงตาเนี่ยเกี่ยวกับตาเนี่ยเขาก็มาดำเนินงานเขาได้บริการผู้ป่วยไป 4,808 คนแล้วก็ผ่าตาให้458คนผ่าตาอำนาจเจริญนะผ่าตา458นะครับแล้วมาเขาก็เลยส่งเงินมาทำบุญกับหลวงตาด้วย 23,899 บาทครับช่วยตานี่ก็มากเลยนะตาที่เราช่วยโลกมากไม่ใช่น้อยนะเท่าไรหนึ่งร้อยเท่าไรสี่เท่าไรหนึ่งร้อยเท่าไรล้านเหรอ185ล้าน520,000บาทครับนั่นฟังนับความจำเต็มนี่หมายถึงตานะ185ล้าน520,000บาทนั่นฟังต้องจำแต่งยกอะไรเป็นไปหนึ่งร้อยกว่านี่เฉพาะตาเฉพาะตานะว่าดูว่าจะตานี่ดูว่าจะไปทุกภาคเหมือนกันนะครับเราสงสัยเหรอทุกภาคแล้วครับตาเหนือก็มีใต้ก็มีเหนือมีใต้มีตะวันออกมีตะวันตกมีหมดที่หลวงตาให้ไปเครื่องมือตาที่ไหนเครื่องมือตานี่ฮะที่ไหนให้ไหนทั้งที่ให้ไปทั้งหมดเนี่ย23แห่งมี185ล้านเนี่ยครับเออ185ล้านอ่า185เรียกว่าทั่วประเทศไทยทั่วประเทศไทยครับเรียกว่าทุกภาคหรือทุกภาคตาไม่ใช่ของเล่นคือเครื่องมือตานี่จะมีแต่ของนอกเท่านั้นนะเรานี่สงวนเนื้อหนังของในชาติของตนอยากจะได้ทำผิดขึ้นในชาติของตนแต่ท่านทำแล้วเอามาประกอบการงานเพื่อประโยชน์ในชาติของตนมันก็ไม่ทันเขาเรื่องคนเจ็บคนเจ็บคนป่วยมันจะตายคือก็ต้องเอาหาของดีมาเออมันต้องเล่าในตัวนะเราได้กลายเป็นมือเสียงติ่งเราสงวนเนื้อหนังชาติไทยของตัวเองนิสัยเป็นอย่างนั้นคือดูที่ผ้าอะไรถ้าแม่ทอให้แล้วเรานุ่งหมดซื้อหรือไม่ซื้อก็นุ่งห่มอะไรที่แม่ทอให้แล้วเอาทอมาถ้าเป็นของแม่เราใช้หมดเลยไม่ซื้อของนอกอย่างนั้นนะหาตัวเองเป็นนิสัยอย่างนั้นจนเรียกว่าไม่ฟุ้งเฟ้อแม้แต่เป็นคนหนุ่มก็ไม่ฟุ้งเฟ้อนะจนท่านพระครูเราไม่ลืมแม่มาเล่าให้เราฟังเดินตึกตึกมาครับเราเป็นหน้าตบวชในวันนั้นเขาแต่งตัวก็หนูเต็มยศว่างั้นเถอะไอเรานี่ส่งต่อต่ออยู่อย่างนั้นละอีแหงว่างั้นนะมาเดินจนอีแหงว่าเขาดีสูจนน้ำหนาเหลือถ้าสูจนน้ำหนากูจะหามาให้เห็นในหน้าทั้งหลายเขาแต่งตัวเต็มรถเต็มนั่นเขาจะบวชวันนี้แล้วไอ้นาคบัวดูที่เราซ้ำต่ออยู่ซ้ำกลางบุฟเฟ่ต์นั่นเราต้องโดนแม่ก็โดนเอาตะกร้าเครื่องแต่งตัวของเราตั้งแต่เป็นคารวาสแล้วใหม่มาเพิ่มอีกนี่นะเอามาไม่มาสนใจเลยเอามาให้เขาบอกว่าถ้าอย่างนี้เขาจะมาจับว่างั้นนะว่างั้นเราไปเลยเออเอออะไรดีกูเห็นด้วยสิไอ้นี่เราคนพูดดีจะส่งศาสนาเราไม่ลืมนะคุณนี่เราพูดจะส่งศาสนาเชิญกลับก็เลยด้วยความยินดีเออแล้วกูเห็นใจพอใจที่เรียกมาใส่อีแพงบอกเขาหรือเอาใหญ่ก็คือให้เราดูหน้าทั้งหลายแล้วก็ไปดูนักบัวเนี่ยมันเป็นยังไงว่าเนี่ยแม่เอาตะกร้าเครื่องแต่งตัวนี่ระแวงคือเนี่ยเอามาแล้วมันไม่มามองดูเลยมาให้มาดูแล้วเฮ้ยนี่มันจะเป็นอะไรวะใครจะมาจับแล้วไปเลยวะเออกูเห็นด้วยแล้วว่าคนนี้คนจะทรงศาสนาเนี่ยเราไม่ลืมนะคนจะทรงศาสนาคนนี้ไม่ฟุ้งเฟ้อ
ถ้าเป็นของแม่ทอแล้วใช้หมดที่อื่นจะสวยงามสู้ของแม่ทอไม่ได้เนี่ยเป็นอย่างนั้นนะเราไม่ได้ใช้ของดิบของดีอะไรนะตั้งแต่เป็นคารวาสเป็นอย่างนั้นไม่ได้ใช้ของดิบของดีเป็นหนุ่มก็ธรรมดาก็จะแต่งตัวเต็มยศไอ้หนุ่มนะไม่นะนี่ไม่ทำเดินทางประคูเดินตึกตึกมาอีแพงประคองดีสูไม่มีอะไรเลยเนี่ยถูดูที่พวกนาคทั้งหลายเขาแต่งตัวเต็มยศของเขาจะบวชวันนี้แล้วดูนาคบวชที่นั่นเป็นยังไงบ้างแต่งตัวแบบเราแล้วก็เลยยกตะกร้านี้มานี่เครื่องแต่งตัวทั้งหมดแล้วทั้งใหม่ทั้งเก่าอยู่นี่แล้วเอามาให้มามองดูแพ้ไพ่นุ่งอย่างนี้ใครจะมาจับมาไปเลยเออเอาละแล้วกูเห็นด้วยแล้วคนนี้จะทรงศาสนาแน่ไปอย่างนั้นนะท่านพระครูมาดูชอบสงวนเนื้อหนังของตัวเองเราไม่จำเป็นไม่ซื้อไม่หาที่อื่นใช้ของเราเมืองไทยเราใช้มาอยู่ไม่สอยว่าชำนาญขึ้นชำนาญเลือกแข่งเขาได้นั่นเป็นเนื้อหนังของตัวเองขึ้นมาอะไรมาอันนั้นก็ดีนี่ดีเจ้าของเร็วตลอดไปวิ่งตามเขาต่อยต่อยใช้ไม่ได้เลยดูของเขาเออเอาเขาเป็นนั่นเราจะเป็นอย่างนี้ทับแข่งกันไปคือมันก็ดีได้คนเรามีอะไรก็มีเจ้าของเขาดีมดดีมดของเจ้าของไม่เป็นท่าวิ่งต่อยต่อยตามหลังเขาไปไม่มีที่วันที่ออกแต่งหน้าเขาอย่างนั้นใช่ไหมล่ะมีไม่เป็นนะตั้งแต่เป็นคารวาสก็ไม่เป็นมาเป็นพระยิ่งแล้วแต่ก็ดีอย่างหนึ่งแล้วล่ะไปอยู่กับครูบาอาจารย์โอใดท่านเมตตามากอยู่นะอย่างสมเด็จหมายอยู่องค์เหมือนกันมาเผาศพพ่อแม่ของอาจารย์มั่นพันศาที่6จิตกำลังหมุนที่หูที่หูทั้งวันทั้งคืนไม่ท่านจะเอาเรากลับไปกรุงเทพอีกเราก็จะทำไงแต่ไปนี้ไปไม่ได้แล้วเพราะจิตมันหมุนตลอดเวลามันจะออกแล้วไงเราจะลากไปเชื่อมไปฐานอะไรอีกจะแก้วิธีไหนจะไม่เสียความเคารพเสียความงามเราก็เช็ดเต็มหัวใจทางนั้นไม่ใช่เอาท่าเดียวเป็นอำนาจใส่เลยเพราะเราเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของท่านดูแลทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับเราหมดทีนี้เวลาเรามาตั้งพรรษา16แล้วเนี่ยเผาศพพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นท่านก็มาเผาศพแล้วจะเอาเรากลับไปพอดีท่านเจ้าคุณศรีวรคุณท่านเลยว่าโอ้ยจะเอาเขาไปไหนถ้าเป็นผู้ใหญ่มันก็มีครอบครัวเย้าเรือนไปแล้วนี่มันไม่ใช่เป็นเด็กนี่นะล่ะจะเอาเขาไปไหนเวลานี้เขากำลังหาตักตวงเอาคุณงามความดีเราจะเอาเขาว่าคืนไปหาอะไรว่างั้นนะท่านเป็นเพื่อนกันกันว่าท่านนั่นนี่เดี๋ยวนี่กับพรรษาก็มากแล้วอยากให้ท่านถามพรรษาอย่างนี้แล้วท่านก็ถามมาจริงเราอยากตอบแต่เดี๋ยวนี้บวชจะกี่พรรษาสมัย16พรรษาโน่นละไปดูบูชาก็ได้แล้วคือช่วยรอดตัวรอดตัวได้นั่นแหละคือท่านเมตตาไปอยู่กับครูบาอาจารย์ตรงนั้นท่านเมตตาทั้งนั้นครับพอตอนนั้นกำลังจิตกำลังหมุนตลอดเวลาอยู่กับใครไม่ได้แล้วล่ะมันตอนเผาศพพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นจิตนี่หมุนตลอดกลางคืนกลางวันนอนไม่หลับคือมันจะไปอย่างนั้นไม่อยู่ละพุ่ง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 พอดีท่านจะคุณจะเอากลับไปวัดภาษีมหาธาตุมันก็ครับโอ้ก็ตายยังจะหาอะไรมาแก้พอดีท่านจุคุณศรีวรคุณท่านแก้ช่วยเลยผ่านไปได้ถึงมาไปได้นี่ความเมตตากันเราอยู่กับท่านอะไรเรารับผิดชอบทั้งหมดในขณะนั้นเป็นเราทำหน้าที่แทนเราพรรษา16ละเราเผาศพเราผูกมั่นเราก็พรรษานั่นเองเป็นพรรษาที่ตัดขาดสะบั้นกันกับวัดตะวันแน่เพราะเพราะฉะนั้นมันจึงหมุนของมันหมุนเพื่อจะตัดให้ขาดเพื่อจะลากไปนู่นอีกเพราะมันไปไม่ได้ละเรื่องไปไปไม่ได้หากจะหาออกทางออกด้วยความสวยงามเคารพไม่ให้เสียนี่ลำบากมาก
พอดีเจ้าคุณศิวะและผลท่านช่วยเนี่ยก็เลยผ่านไปได้ถึงในพรรษานั่นเองฟาดที่เหลือขาดสะบั้นในพรรษานี้ในเดือนพฤษภามีกระเดือนอะไรเผาศพท่านมันเดือนกุมภานะมกราหากุมภาอะไรนี่นะคือท่านจะเอาเรากลับไปพอเดือนพฤษภามันก็ผ่านของมันได้พรรษา16นั่นก็ดีไม่ลืมนะการทำอะไรเรามันจริงจังทุกอย่างท่านว่าการประกอบความเพียรจะฆ่าที่เหลือนี้เอาเลยจับติดเลยพอถึงเรื่องนิพพานเราใครมาแสดงเรื่องมาผลนิพพานว่ายังมีอยู่เท่านั้นเราจะกราบครูบาอาจารย์ตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะชีวิตเข้าแรกเลยเป็นจะตายเพื่อพระนิพพานอย่างเดียวพอพอดีไปหาหลวงปู่มั่นท่านก็ใส่เปี้ยงแล้วถึงใจนั่นแหละจากนั้นมาก็ฟาดกันเลยแหละตัดทิ้งเอาจนไม่มีอะไรเหลือจะได้หัวใจบอกชัดๆมันตัวจะตายแล้วหมดกิเลสนี้หมดแล้วในหัวใจไม่มีบอกชัดๆอย่างนี้เลยอำนาจแห่งความภาคเพียรที่เราปฏิบัติมามันจะออกปฏิบัติเอาจริงเอาจังมากทีเดียวเวลาเรียนก็เรียนเพื่อปฏิบัติเวลาออกปฏิบัติก็เพื่อมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานนี่เหมือนว่าอยู่ชั่วเอื้อมทำความเพียรไปคนเดียวหนักมากความเพียร9ปีออกประกอบความภาคเพียรเพื่อฆ่าที่9ปีถึงลุล่วงไปได้นะไม่ใช่เล่นๆนะเอาหนักมากอยู่ของเพียงแต่ได้มาก็สบายหายห่วงเราหายห่วงทุกอย่างแล้วบรรดาสอนพี่น้องทั้งหลายไม่ได้เอามาสอนแบบงูปลานะบรรจุไว้ในนี้หมดแล้วที่มาสอนจึงไม่อาจไม่อั้นในการสอนพูดโกงๆอย่างนี้ใครจะว่าโอ้โหว่าไปเราไม่มีเรามีแต่ความเมตตาสงสารสุดล่างบรรดาตาลูกปลาหลานประชาชนไปเท่านั้นละคุณค่าหรืออนิสงส์เกิดขึ้นจากการประกอบความภาคเพียรนะไม่ได้เกิดจากความที่เสียดสีท่านต่อแท้อ่อนแอนะเกิดขึ้นจากความขยันหมั่นเพียรนี้เอาจริงเอาจังทุกอย่างออกปฏิบัติจะซัดใส่ไปคนเดียวถึงเวลานี้จะเอากิเลสที่นี่จะเอานี้คลองนี้พาได้จับติดนี่ก็ดีก็จับได้จริงก็เป็นอย่างนั้นรถไปยังไงเต็มรถทุกคนเต็มแต่มันนะมันก็หายห่วงเรียกว่าหายหมดทุกอย่างแล้วพี่น้องลูกหลานทั้งหลายให้ฟังจนนะการประกอบความเพียรของเราเนี่ยเอาเป็นเอาตายเขาว่าทุกด้านทุกทางเวลาเรียนก็เรียนเพื่อปฏิบัติเพราะจะออกจากเรียนแล้วก็เข้าปฏิบัติตึงเรื่อยเข้าหาพ่อแม่ครูอาจารย์มากเลยแล้วก็ใส่เพี้ยงจากนั้นมาก็เอาละที่จับติดจับนิพพานจะให้ได้นิพพานในชาตินี้ให้ได้เป็นพระอรหันต์ว่างั้นมันเป็นอยู่ในจิตที่มันมั่นอยู่ในนั้นแต่ทุกอย่างลำบากขนาดไหนความมุ่งมั่นนี้มีกำลังมากกว่าทุกอย่างทุกอย่างขนาดไหนไม่สนใจมีจะเอาให้ได้มันก็ซัดกันเดียวอย่างนั้นมีกระจวนจะตายแล้วอายุจะ95อะไรวันที่12สิงหานี่แหละที่จะครบ95ปีกันส่วนสูงอะไรก็ตายไปหมดแล้วก็เลยเหลือแต่เราเดินโซซับโซแซงกำลังวังชาอ่อนมากแล้วแต่จิตใจไม่ต้องถามมันนอกสมมุติไปแล้วจิตใจไม่ถามถึงป่าชาติที่เกิดแก่เจ็บตายที่จะไปแบกหามพบแบกชาติอะไรอีกแล้วบอกว่าไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงเพราะความเพียรเรียกว่าสมมักสมหมายแห่งชาตินี้ไม่หมายป่าชาติมันหมายที่เกิดที่ตายธรรมชาติที่ทองทั้งแท่งนี้ธรรมชาติเต็มในหัวใจหมดแล้วไม่ถามหาอะไรพออยู่กับนั้นหมดทำกับใจเป็นอันเดียวกันเรียกว่าพอทุกอย่างอยู่นั้นหมดเลยเอาละจริงนะเป็นใจพรเป็นใจพรแล้วใช้แล้วเราก็จะไปฝากสกุลเลี้ยงพยานฝากมาถวาย500บาทอันนี้ต่อบุญวันพระพรุ่งนี้วันพระก็ไปอยู่บนเขาผู้แทนผู้ร่วมบุญจะถวายที่กรุงเทพ20,000เจ้าค่ะวันพระ
ขอแล้ววันที่ต่อบุญ 5,000 เจ้าค่ะพอใจพอใจวันที่2 วันที่2เขาใหญ่ฟังวิทยุมาอะไรวันที่2หลวงพ่ออยู่เขาใหญ่ฉันที่เขาใหญ่ค่ะเขาก็ใกล้แล้ววันที่1ก็ใกล้เขาใหญ่ร่างจริงขึ้นจากนั้นเราก็เลยเริ่มเดินเออมีอะไรสิจากนี้กลับจะไปปล่อยหมาได้แล้วปล่อยหมาได้แล้วหมาจะมาแล้วที่มีเปิดทางให้หมาพระป่าหน้าทะลา 15,585 บาทครับอืมอะไรจะอะไรเรียนพรรษาถวายเรียนไปฉายแล้วเออเออเออเอาถวายเราคุณตีเด็ดเลยนะแต่ถ้าสุดใจย่ามาแต่อีกแล้วไม่ได้แล้วถ้าแต่แล้วพอแต่เสร็จแล้วเราจะไฟต่ำเข้ามาได้เลยเราบอกไม่ฟังลูกศิษย์อาจารย์สอนลูกศิษย์ลูกศิษย์ไม่ยอมฟังเสียงถ้าจะมาทำคุณตีเราอะไรให้หนูหลาผู้ไฟพอทำเสร็จแล้วเราจะไฟต่ำเข้ามาได้แล้วเราหนีเลยไม่อยู่อ้าวจริงนั่นเนี่ยไม่เราเราไม่ทำอะไรไม่เล่นนะถ้าเราได้เด็ดอะไรเด็ดจริงอืมตอนนั้นก็ยังไม่ฟังยังจะมาเศร้าก็ยังได้อยู่พอเศร้าเสร็จแล้วก็จะเอาไฟต่ำก็เลยแล้วก็หนีเลยไม่อยู่นะไอ้อังกฤษอังกฤษอังกฤษอันนั้นไอ้อังกฤษอันนั้นไอ้อังกฤษไอ้อังกฤษอังกฤษไปอังกฤษเนี่ยอังกฤษเอาออกไปมีอะไรทองคำได้หนึ่งบาทครับหนึ่งบาทครับผมเออได้ช่วยจังหวัดเจ้าขาหนูขอประธานอนุญาตไปกรุงเทพวันที่4เจ้าค่ะเราจะลงวันที่หนึ่งไปข้างเขาใหญ่ถึงวันที่สองเราลงเพื่อเนอะเอามาเมื่อไรเนี่ยเมื่อวานครับเมื่อวานนี่ตัดไปถึงเที่ยงเปล่าละทางที่ที่บักก็รู้ว่าเมื่อวานนี่วันไหนพบกันอยู่กับคุณหลวงนันทาคนนี้เนอะเดี๋ยวเราไปพูดทำไมหนูถวายร่วมน้องเสียงหลวงปู่พันห้าเนอะผู้ร่วมถวายน้องเสียงหลวงปู่พันห้าก็อะไรน้องเสียงหลวงตาด้วยโอ้เออเออเอาเดี๋ยวนะครับเออเออเออเนี่ยไปไอ้ดีนั่นอะไรมันก็อ้วนน่ารักทุกตัวนะหมาเราน่ารักทุกตัวสวยไอ้ไหวดูที่ละก็อังกฤษนั่นแหละอังกฤษนั่นแหละตัวอังกฤษตัวนี้ที่ไหนบ้างหมาไทยมีตัวเดียวหมาไทยมีแล้วก็อังกฤษเจ้าก็มีสบายสมบูรณ์ไปแล้วเราแต่เราไปพอดีเลยวันนี้วันนี้วันอะไรที่30ครับวันที่30อ๋อวันที่30ถ้าวันธรรมดาก็ไปตายโรงพยาบาลก็มาเจ้าอาทิตย์วันนี้ก็ไม่ได้ไปI don't know.
ว่าอะไรเริ่ม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 มาเราชุบไปจากอักติที่ตัวนี้อักติที่ตัวนี้ครับนี่อักติสองตัวนี้ตัวนี้ไอ้ขาเดียวยาวตัวนี้ไปเลยครับแล้วจากนั้นก็มันตีทางเวทีดื้อบ่ก็ว่าใครบ้าก็ยอมมายอมมันก็ยิ่งไป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 เลยไล่ไม่ไปมองหน้าว่าอุ้ยได้อุ้ยได้ถึงตัวอุ้ยได้อ๋อยี่ออก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 